สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับม็อดที่มีชื่อว่า Bridge นะครับ Beat อะไรก็ว่ากันไปนะครับ Bridge หรือ Beat วะ คือม็อดมันเขียนอย่างนี้เว้ยเนี่ยครับเขียนเนี้ย BLE A C H นะครับ Bridge นะฮะอ่านว่า Bridge แล้วกันมันมีตัว L ด้วยอ่ะเออนะครับอ่านว่า Bridge นะครับชื่อสั้นๆของม็อดนี้เลยนะชื่อ Bridge นะครับชื่อแม่งสั้นจริงอะไรจริงนะครับก็ม็อดนี้นะครับก็เป็นม็อดของเวอร์ชั่น 1.7.10 นะครับผมนะก็เวอร์ชั่นมันก็อาจจะเก่านิดนึงนะฮะเวอร์ชั่นตั้ง 1.7 เดไม่ใช่เจ็บไอ้บ้าดูครับนะเวอร์ชั่น 1.7.10 นะครับก็นู่นเลยนะครับปาไป 1.7 เลยอ่ะนะครับก็ม็อดนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับม็อดที่แล้วนะครับที่ผมให้ดูกันไปนะครับก็คือม็อด Grimmore of Gaia 3นะครับก็จะมีพวกมอนสเตอร์ใหม่ๆเข้ามาพวกไอเทมใหม่ๆอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็เข้าเกมมานะครับมันก็จะมีไอเทมไอ้นี่ให้ฮะไอเทมนี้มีชื่อว่า Faction Selector นะครับก็เหมือนให้เลือกไอเขาเรียกว่าไงวะเลือก Faction อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคก็ของก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะฮะก็จะมีพวกชุดกงชุดเกาะพวกหน้ากงหน้ากากนะครับแล้วก็จะมีดาบอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคมาก็มันจะมีให้เลือกเอายังไม่ทันกดเลยโถนะครับโอเคมันจะมีอยู่3อย่างใช่ไหมก็มีควินซี่แล้วก็ชินิกิมะอะไรวะชินิกามิอะไรเนี่ยนะครับโอเคงั้นผมจะเลือกเป็นนี่แล้วกันโอเคแล้วหลอดอะไรมันขึ้นข้างๆวะนะครับที่มันเขียนว่าเลข27อ่ะนะครับมันคืออะไรวะนะครับโอเคก็ก่อนที่จะมาดูพวกชุดกงชุดเกาะหน้ากงและกากเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูพวกสิ่งมีชีวิตในม็อดนี้กันก่อนนะครับโอเคก็ผมก็เตรียมชุดเพชรมาแล้วนะฮะโอเคมาฟึบโอเคครับมาหยิบมาให้หมดเลยนะฮะทีเดียวนะครับโอเคมาตัวแรกนะครับแวสอ่านถูกปะวะแวสฮอลโลนะครับมันคือตัวอะไรวะแวสฮอลโลอ๋อเป็นผึ้งเหรออ๋อมันเป็นผึ้งฮะคุณผู้ชมครับเป็นผึ้งปีศาจนะฮะคุณผู้ชมครับตัวนี้นะคำว่าแวสเนี่ยมันเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับผึ้งนะฮะเกี่ยวกับมันแปลว่าอะไรวะแต่ผมรู้ว่ามันต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับผึ้งแน่นอนอ่ะถ้าเจอคำเนี้ยนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพวกเมทัลเลียลนะฮะเป็นพวกส่วนประกอบนู่นนี่นั่นนะฮะโอเคพวกกล่องพวกของคาร์บอ่ะเออนะฮะนี่ครับผึ้งของเราฮะผึ้งอุ้ยแม่งตีกระเด็นเลยเว้ยนะครับผึ้งปีศาจของเราเออเอ้ยอย่าตะลึงไงน้องอย่าตลกนะครับโอเคมาตัวต่อมาครับผม Snake Hollow นะครับตามชื่อเลยนะฮะอันนี้ต้องเป็นงูแน่นอนนะครับ 100% นะครับเป็นงูนะฮะโอเคโอ้ตัวแม่งยังใหญ่โอ้เป็นงูใส่หน้ากากด้วยฮะคุณผู้ชมครับแม่งเป็นงูใส่หน้ากากเว้ยนะฮะนี่งูหรือหุ่นยนต์วะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าหุ่นยนต์นะฮะงูติดพิษด้วยเว้ยติดพิษด้วยนะฮะงูตัวนี้นะโอเคครับถ้าตายก็จะดรอปไอเทมเดิมมานะฮะมันก็คืออะไรเนี่ย REI อะไรเนี่ยครับอ่านไม่ออกนะฮะโอเคครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นโกเลมฮอลโลนะครับโอเคมารู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตในม็อดนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฮอลโลหมดเลยนะครับนะโอเคโกเลมฮอลโลนะครับฟึบโอ้เป็นโกเลมใส่หน้ากากนะครับหน้ากากบีดนะฮะผมนึกว่าอะไรอ่ะนึกว่าหุ่นยนต์นะครับไม่เหมือนหุ่นยนต์เลยบางทีนะครับโอเคโอ้โหตีติดไฟด้วยเว้ยโอ้โหแม่งตีผมกระเด็นขึ้นฟ้าเลยดูนะครับโอ้โหแม่งปิวเลยว่ะ
ก็ด้วยความที่ผมเป็นโกเลมไงไอ้ที่มันเป็นโกเลมไงมันก็ต้องกระเด็นขึ้นฟ้าตามปกตินะฮะอุ้ยแม่งโหดว่ะโอเคครับโอเคมาครับตัวต่อมาฮะ Blaze Hollow นะครับโอเคก็เป็นเบสใส่หน้ากากอีกแล้วฮะหน้ากากบีดหน้ากากในมอดนี้เรียกงี้ดีกว่านะฮะตีแล้วติดสถานะสโลนะครับผมตัวนี้สโลอย่าตลกอย่าทะลึ่งกับเพ่เนาะเข้าใจโอเคมาตัวต่อมาครับสไปเดอร์ฮอลโลนะครับผมปึ๊บโหเป็นมามุมใส่หน้ากากนะฮะตัวเบลเลอร์เลยนะฮะตัวใหญ่มากนะครับก็ถ้าโดนโจมตีเนี่ยก็จะติดสถานะมึนงงนะครับติดสถานะมึนอะเมาอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมครับติดสถานะเมาดีกว่าเรียกงี้ดีกว่าฮะติดสถานะหลอนนะครับโอเคตัวต่อมาครับเป็นแบทฮอลโลนะฮะอันนี้เป็นหูนี่ฮะเป็นค้างคาวนะครับค้างคาวใส่หน้ากากฮะตัวใหญ่มากครับตีถ้าโดนมันโจมตีเนี่ยเราก็จะตาบอดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตีรัวมากนะฮะถือว่าอันตรายมากครับขังข่าวตัวนี้นะฮะโหแล้วแม่งไม่ได้ตายง่ายเลยนะต้องตีกี่ชุดวะเนี่ยโหแม่งถึงจังวะโอ้ยตอบหน้ากากด้วยฮะคุณผู้ชมครับเป็น Bat Hollow Marks นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูสิโอเคครับถ้าใส่แล้วก็จะได้เอฟเฟคในวิชั่นเพิ่มเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะฮะโอเคครับตัวต่อมาฮะโวนะครับ V A W H O L E โวคือตัวอะไรวะเอาเป็นคนเหรอเอ้ยทำไมมันไม่ตีเราวะอ๋อเป็นคนฮะเดี๋ยวลองฆ่าดิเฮ้ยแม่งวาร์ปได้ด้วยเว้ยอ๋ออันนี้เป็นคนฮะเอาทำไมนี่เอ้าสตีฟเฮ้ยที่คอมันโดนล่ามโซ่นี่หว่าฮะเออแต่มันเป็นคนเนาะนะครับมันไม่มีพิษมีภัยนะฮะโอเคงั้นถือว่าอันนี้เป็นพวกผู้คนละกันเนาะนะครับโอเคครับตัวต่อมาฮะวูฟฮอลโลนะครับอันนี้เป็นมนุษย์หมาป่าแน่นอนใช่ไหมผมอ๋อไม่ใช่เหรอเป็นหมาป่าปีศาจนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้ยโอเคนี่ถ้าไม่มีก่อเพชรนี่คงตายแล้วนะฮะโอเคโอเคครับตัวต่อมาฮะ Small Lizard Hollow ฮะเป็นทำไมตัวมันเล็กจังวะอันนี้มันเป็นมีพิษมีภัยวะมันแม่งวิ่งเร็ววะมันจะตีเราปะวะอ๋อเอ้ยรู้สึกมันจะไม่ตีเรานะอ๋อมันเป็นกิ้งก่าที่ไม่ตีเราฮะก็ดีไปนะครับโอเคฮะตัวต่อมาครับเมนอสอะไรเนี่ยแกนเนี่ยเฮ้ยแต่สังเกตว่าไอ้พวกโวเนี่ยนะครับที่เป็นมนุษย์เนี่ยคือมันคือแต่ละคนเนี่ยจะลำตัวเนี่ยจะเป็นเรืองแสงหมดเลยฮะคือตัวมันจะสว่างนะครับทุกตัวเลยนะฮะโอเคเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้โหตัวแม่งยังใหญ่อะตัวแม่งบลักเลยฮะคุณผู้ชมครับตัวแม่งใหญ่มากฮะตัวอะไรวะเนี่ยฮัลโหลดูดิเฮ้ยตัวอะไรวะโคตรสูงอะฮะสูงใหญ่ด้วยเนี่ยโอ้มาเนี่ยดิโอ้ยโอเคครับตายแล้วฮะโหตัวอะไรวะตัวแม่งใหญ่มากอะฮะเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเอางูเหรอสเนคฮอลโลอ๋อมันน่าจะสปอนนะครับมันน่าจะเกิดตามธรรมชาติแหละนะฮะโอเคตายคู่โอ้แต่ EXP มันก็ตอบเยอะอยู่นะครับใช้ได้โอเคนะฮะตัวต่อมาครับ Grand Fisher นะครับอะไรของมึงวะฮะมานี่ดิมานี่ดิโอเคมาครับตัวต่อมาฮะ Grand Fisher นะครับเดี๋ยวปรับเป็นกลางวันดีไหมเออระเบิดดิรำคาญนี่ไงฮะโอเคโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยแกนฟิชเชอร์นะฮะเป็นตัวอะไรไม่รู้ครับเขียวๆนะข้างหลังมีรูสีดำด้วยใส่หน้ากากฮะโอ้เสียงแม่งหลอนหลอนจิตทีเดียวนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าปีศาจพวกสิ่งมีชีวิตในม็อดนี้มันจะมีแต่ที่มันใส่หน้ากากทั้งนั้นนะครับเนี่ยดูหน้ากากทั้งนั้นเนี่ยนะครับ
โอเคมาครับตัวต่อมานะฮะชินิกามินะครับตัวอะไรวะอ่ะชินิกามิเป็นคนเหรออ๋อมันไม่ทำร้ายเราฮะเป็นเฮ้ยนี่ไงไม่ทำร้ายหาเลยหรอเอาไงเอาไงวะอย่าทะลึ่งอย่าตลกน้องอย่าเราเล่นกับเส้นประหลาดนะฮะโอ้ทำไมมันถึงจังวะค้นหาอะไรทำไมมันถึงจังวะเนี่ยดูดิโอ้โหเอ้ยแม่งถึงจริงโอ้กว่าจะตายได้ก็กินร้านนะเดี๋ยวถ้าเราไม่ตีมันอ่ะมันน่าจะเป็นพวกเดียวกับเรานะฮะดูจากทรงแล้วนะฮะโอเคครับตัวต่อมาฮะดีคอยโวเป็นคนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคไอ้ดีคอยโวเนี่ยก็คือมันเป็นคนแม่ตอนแรกคือถ้าเราไปตีมันเนี่ยมันจะกลายเป็นปีศาจนะครับปีศาจอะไรก็ได้นะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเนี่ยมันจะเป็นปีศาจไอ้เนี่ยแกดฟิชเชอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเอาออกก่อนโอเคนะครับตัวสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นอ๋อเอ้ยไม่ใช่ตัวสุดท้ายดินะครับตัวต่อมาฮะออฮอลโลนะครับอันนี้เป็นปีศาจแร่แน่นอนนะฮะโอ้ยมันเป็นหัวกะโหลกนี่หว่าตาโบ๋ๆตาแดงๆข้างบนมีแร่ฮะแร่เพชรอยู่ไดมอนด์นะครับโอเคโอเคครับตัวสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นสตอล์กเกอร์ฮอลโลครับตัวอะไรวะสตอล์กเกอร์ฮอลโลอ๋อเป็นนี่มันเปรตนี่หว่าเป็นเปรตใส่หน้ากากครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับก็หมดไปแล้วนะฮะสำหรับสิ่งมีชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูไอ้นี่ดีกว่าฮะพวกชุดปกชุดเกาะนะโอเคโอเคมาหยิบไม้หมดเลยฮะหมดแล้วใช่ป่าววะโอเคหมดแล้วนะฮะแม่มั่นใจแล้วว่าหมดนะโอเคมาอันนี้มีแล้วแบทฮอลโลเนี่ยมีตั้ง2อันนะครับโอเคเดี๋ยวถอดก่อนนะครับโอเคมาเราจะได้รู้เอฟเฟคแต่ละหน้ากากด้วยครับว่าแต่ละหน้ากากเนี่ยมันเพิ่มเอฟเฟคอะไรยังไงบ้างนะฮะโอเคมาหน้ากากแรกครับ Spider Hollow Mark โอเคก็จะเพิ่มเอฟเฟคจัมบูสต์ขึ้นมานะครับนี่ฮะก็จะกระโดดสูงขึ้นนะฮะเป็นหน้ากากสไปเดอร์แมนนะครับทุยไม่ใช่แล้วนะฮะโอเคครับหน้ากากต่อมาฮะเป็นแบทฮอลโลครับอันนี้ก็จะมีไนท์วิชั่นนะครับโอเคตัวต่อมาครับวูฟฮอลโลมาร์กก็จะมีเอฟเฟกต์เลยอะอันนี้มีเอฟเฟกต์เหรอวะเดี๋ยวสังเกตก่อนอันนี้ไม่เพิ่มเอฟเฟกต์นะฮะโอเคสตอกเกอร์ฮอลโลมาร์กอันนี้ก็จะเพิ่มสเตรนท์นะครับโอเคอันนี้เพิ่มอะไรวะไม่เพิ่มนี่หว่าอันนี้ไม่เพิ่มนะครับโกเลมก็ไม่เพิ่มเหรอเบรดฮอลโลก็ไม่เพิ่มเหรออันนี้มันสเนกนี่หว่าโอเคเบรดฮอลโลก็จะเพิ่มสปีด2นะครับโอเคเดี๋ยวดูชุดเกาะดิชุดเกาะมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะชุดเกาะมันจะเหมือนแบบปกติเว้ยมันเหมือนธรรมดาครับคุณผู้ชมครับเหมือนไม่มีอะไรนั่นนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวลองไอ้นี่ดูดิเดี๋ยวลองเกมโหมดดูแล้วกันเนาะนะครับนี่ฮะของในม็อดนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นพวกบล็อกนะพวกบล็อกแล้วก็พวกของคราฟนะฮะเอ้ยมันมีดาบด้วยนี่หว่าผมลืมให้ดูเลยมีดาบด้วยเนี่ยสองชิ้นเนี่ยแล้วก็มีนี่แหละโซเชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอโซที่เอาไว้ห้อยตรงคอครับมันจะทำให้เราติดสโลฮะนี่ครับที่เราเห็นของเอ็นไอคนเมื่อกี้นะครับไอตัวพวกตัวสว่างอะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะโอเคดาบพวกนี้ทำไมดาเมจมันน้อยจังวะแค่ให้กว่าเดี๋ยวลองเสกมาสักตัวนึงนะฮะดาบมันก็จะดาเมจแค่5นะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็
สำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นม็อดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็ม็อดนี้มีชื่อว่า Bleach นะครับเป็นม็อดของเวอร์ชั่น 1.7.10 นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ